สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บุญข้าวสากแล้วก็ตรงกับวันพระน้ำมื้อนี้พามาเฮ็ดบุญอยู่วัดกันเนาะพามาเบิ่งว่าอยู่วัดเพิ่นเฮ็ดกันจังไดอาจจะเฮ็ดบ่คือกันเนาะแต่ละหม่องเนาะบุญข้าวสากปีนี้ตรงกับวันที่2กันยายนพ.ศ. 2563นี่คือรูปเหมือนของพระครูอินทรีย์โสภิตเป็นพระที่ชาวบ้านนับถือเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกๆอยู่วัดนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพุ่นล่ะคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนี่จะเป็นศูนย์จัดเตรียมอาหารแม่เพิ่นก็จะจัดเตรียมอาหารชาวบ้านมีอาหารมาก็จะเอามานี่แล้วก็มาเตรียมอาหารก็จะจัดเตรียมจะมีพระเขาพระพุทธพระเขาพระธรรมพระเขาพระสงฆ์เมื่อชาวบ้านมาหมดแล้วเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จะยกพระเขาเนี่ยไปถวายพระพุทธถวายพระธรรมถวายพระสงฆ์เป็นลำดับต่อไปก็จะมีคนจัดตรงนี้เป็นโซนจัดผลไม้จัดของหวานก็จะมีแม่แล้วก็มีน้องๆจัดให้ครบพระเขาพระของหวานก็จะอีกมุมนึงกับเขาก็จะอีกมุมนึงแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันพระเขาพระมีเท่าใดก็จัดเท่านั้นได้เวลาก็จะยกไปถวายพร้อมๆกันมองนี่เป็นมองใส่บาตรเวลาเขาเอาอาหารมาให้เพิ่นจัดเตรียมแล้วเขาก็เอาเขามาใส่บาตรมีข้าวสุกมีข้าวสารก็จะมีแยกข้าวเหนียวแยกข้าวเจ้าสมัยก่อนเพิ่นก็จะใส่ตอนที่พระกำลังสวดมนต์เพิ่นจะบ่ใส่แบบนี้คือเพิ่นจะบ่ใส่ก่อนคือเพิ่นจะใส่ตอนที่พระกำลังสวดมนต์คือจะมีจังหวะของเพิ่นที่จะลุกมาใส่บาตรเนาะเราพอช่วงหลังๆคนแก่เยอะเวลานั่งแล้วลุกยากย่างยากแล้วก็เวลามาใส่บาตรก็ต้องเลี้ยงคิ้วกันก็คนแก่ก็ปวดขาเพิ่นก็เลยต้องเปลี่ยนมาให้เฮ็ดแบบนี้คือใส่บาตรไปเลยบ่ต้องมายืนล้อกันบ่ต้องลุกนั่งบ่อยเนาะก็เป็นการดีอีกแบบนึงนี่ก็คือบรรยากาศการทำบุญอยู่แถวบ้านวันพระเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบนี้แหละพอดีมื้อนี้เป็นวันพระแล้วก็ตรงกับวันที่ทำบุญเป็นบุญข้าวสากบุญข้าวสากหรือบุญข้าวสาดเอิ้นอีกอย่างนึงว่าสาดลาวจะมีศาสตร์ลาวศาสตร์ไทยศาสตร์จีนตอนเช้าก็จะมาทำบุญก่อนพอหลังจากนี้ไปก็ค่อยเฮ็ดบุญข้าวสากต่อแถวบ้านที่เฮ็ดแบบนี้เนาะมองนี่เป็นอาสนะสงฆ์เวลาพระสงฆ์เน้นขึ้นมาเพิ่นก็จะมานั่งมองนี่เขาเพิ่นก็จะใส่แยกกันแยกข้าวเหนียวแยกข้าวเจ้าสมัยก่อนเพิ่นก็ใส่ปนกันนะคือใส่บาตรใส่รวมกันเลยข้าวเหนียวข้าวเจ้ารวมกันพอช่วงหลังๆมาเพิ่นก็เปลี่ยนให้ใส่แยกเนาะอาจจะง่ายเวลาเฮาแยกเวลาอย่างจังซี่เวลามีชาวบ้านบูชาไปต่อก็เขาก็จะได้บ่ผสมกันเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะชาวบ้านก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆผู้ใดมาก่อนก็นั่งรอส่วนมากจะเป็นคนในหมู่บ้านแต่ก็มีคนนอกหมู่บ้านแน่เพราะว่าบางคนเพิ่นก็มาเช่าบ้านอยู่เช่าหอพักอยู่ในหมู่บ้านนี่อันนี้พ่อป้าวันพระก็จะมีแม่ขาวมาจำศีลเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องอยู่ถึงศาลาสิมีคนนั่งด้านนอกก็มีด้านนอกทางขึ้นเพราะว่ามันโล่งเพิ่นว่ามันโล่งดี แล้วนั่งเหยียดขาเหยียดหยังก็บ่น่าเกลียดเพิ่นว่าผู้เฒ่าเนาะใครสวยนะคะฮะใครสวยนะคะคนสวยก็สวยค่ะมีแต่ผู้สวยๆทำไม่สวยทำไม่สวยนะคะมีแต่พุงถ้าสังเกตดีๆที่เห็นผ้าเขาน้อยๆอยู่ซ้ายมือนี่2อันคือผ้าเขาพระพุทธกับผ้าเขาพระธรรมเนาะผ้าใหญ่ๆนึงคือผ้าเขาพระสงฆ์พี่น้องที่เป็นแบบนี้คนจัดเพิ่นก็จะนั่งจัดไปว่าอันใดเป็นอันใดเสร็จแล้วเมื่อได้เวลาเพิ่นก็จะยกไปถวายพระพาเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศแต่ละบ้านอาจจะบ่เหมือนกันในการทำบุญผู้ใดนั่งพื้นบ่ได้ปวดแข้งปวดขาเพิ่นก็จะหาเก้าอี้มานั่งพระเริ่มมาแล้วพี่น้องก็จะเข้าพิธีละพ่อใหญ่อ้วนบ่มาน้ำพี่น้องว่าตื่นแต่เช้าตื่นบ่ไหวอยู่วัดนี่ 6:00 น.นี่คนเริ่มทยอยมาแล้วมันเฮ็ดแต่เศร้าจบจากตรงนี้ก็จะเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสากมาเฮ็ดบุญข้าวสากอีกครั้งสิท้ายไม่เบิ่งอีกคลิปนึงเนาะเกี่ยวกับการทำบุญข้าวสากว่าในหมู่บ้านนี้เพิ่นเฮ็ดจังไดเพิ่นเฮ็ดแบบใดอันนี้จะแยกไว้เลยแต่ละหม่องอาจจะเฮ็ดบ่คือกันแต่จะคล้ายๆกันคือจุดประสงค์เดียวกันคือเฮ็ดบุญหาญาติผู้เสียชีวิตบุญข้าวสากคือที่บุญเพื่อการเพื่อเป่าเป็นการที่บุญจองกลับตามกรรมของแต่ละคนมีการบุญเพื่อมีบุญเพื่อหน้าในอีกระยะหนึ่งคือเราปีมี12 เดือนหรือว่าเราในวันนี้นอกจากส่วนหน้ามาเป็นบอกว่าจะพ้นเดือนทุกเดือนเรามีชีวิตอยู่บุญข้าวกายศาสตร์อยู่ใน12 เดือนอยู่ในบุญข้าวกายศาสตร์เพื่อที่ผู้ที่ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนเป็นคนผู้ที่ร่วมหลับหลับตาไปแล้วว่าอาศัยเป็นบุญเป็นกุศลอาศัยอาหารที่พวกเราให้ทานและเมื่อเกิดทานอาหารผู้ที่ร่วมหลับหลับตาสิ่งต่อไปตอนนี้ก็คงจะได้เวลาในการบุญขอเรียนเชิญเจริญพรหลวงพ่อคนดีเป็นตัวแทนบุญทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อที่จะได้สร้างพลังสืบต่อไปสำหรับวันนี้การแสดงธรรมก็คงจะเป็นแสดงธรรมฉลองข้าวกายศาสตร์ในช่วงหลังจากที่ฉันข้าวเสร็จโยมได้นำข้าวกายศาสตร์ออกมาร่วมประมาณสัก2 โมงครึ่งก็พิธีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเช้าก็ลุกย่อไปก็มีการแสดงธรรม ชาวบ้านก็จะยกพระเข่าที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาถวายพระผู้หญิงผู้ชายก็ซอยกันยกเนาะยกพระเข่ายกของหวานยกผลไม้นี่คือบรรยากาศการทำบุญแถวบ้านเนาะในหมู่บ้านจะทำแบบนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นการประเคนอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ก็จะมีคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านนี่แหละเป็นคนพาน้ำเว้าน้ำวาตาที่นั่งเก้าอี้อยู่ข้างหน้านั่นแหละเป็นคนพาน้ำวาอายุหลายแล้วพี่น้องเอ้ยเกียบร้อยแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมาตรการพัฒนาของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับซึ่งมาตรการพัฒนากับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ร่วมรับไปมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานและญาติสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมานได้ขอจงมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันท่านเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ทุกท่านจงได้รับกุศลผลที่เกิดทานมีบริสุทธิ์ธรรมนิพพานธรรมสุขังโอตุอนาคเตกาตัมปาสานังยะตังนังยะตังตานินาตัมปะยังวะนิสานะโตมะมะนะสัมปุตาปะทะเยวะยัสสะตังโตวะเมตติปันโนปันปุมาปะติสังคายุโสภิกขะปะติเสวามิเตตุวังสาคังตุวังนินาสาธิบนฟ้าสาธุปราแม่น้ำเย็นสาเกนะ แล้วพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีช่วงเช้าวันพระเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบนี้แหละในหมู่บ้านนะถ้าเกิดวันพระเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบเดียวกันหลังจากนี้เขาก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสากออกมาก็จะเป็นพิธีการทำบุญข้าวสากต่อคลิปหน้าสิเป็นการเฮ็ดบุญข้าวสากของหมู่บ้านนี่เนาะว่าเพิ่นเฮ็ดแบบใดฝากกดติดตามช่องตาทอมยายม้านำเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ